เทียนเก้งนะคะนี่หรือศาลเจ้าสะพานหินมาเที่ยวมาไหว้พระมากมายนะคะแล้วอย่างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วยที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่ปลายแหลมสะพานหินนะคะจุดเด่นๆเลยนะคะก็คือศาลเจ้าที่ติดอยู่กับทะเลที่เดียวในภูเก็ตนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะเข้าไปไหว้พระพร้อมๆกันเลยนะคะงั้นตามมาเลยเราก็จะเข้าไปไหว้พระข้างในกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าเราก็ต้องถอดรองเท้าด้วยแล้วจะเป็นยังไงต้องตามกันมาดู คือกระดาษทองนะคะเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะไปเผากระดาษทองกันตรงนู้นนะคะก็คือที่เผากระดาษนะคะกระดาษทองงั้นเราไปกันเลยเย้สีเอามาคิดเอามาเมื่อเราไหว้พระเสร็จแล้วเราก็จะมาเคาะระฆังที่นี่นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเรานะคะเมื่อเคาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนี่ก็คือวิวของทะเลส่วนหนึ่งของศาลเจ้าสะพานหินนะคะแล้วถ้าถูกใจกดไลค์ชอบใจกดแชร์เราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้รายการ Family Holiday Thailand ให้เราด้วยนะคะถ้าทุกคนอยากมาที่นี่ก็มาสามารถมาได้นะคะใกล้ๆเองสะพานหินนะคะงั้นเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ